แล้วโอ้จะไม่โดนเอ็กซ์แดงโอ้โหตรมถ้าไม่ยิงแล้วนัดละร้อยเองวะเนี่ยตรมฟิลสันสันโอ้ถ้าเป็นแพทเก่าว่าตายแล้วนะช็อตเนี้ยจริงๆมันต้องตายแล้วเว้ยเออตายเหอะประเด็นคือมันยิงไม่เข้าไงอ่ะยิกเลยยิกเลยเออต้องตายแล้วแหละอ่ะยิงเข้าไปโอ้โหไม่ยิงไม่ตายโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับกับย้อนป่าของผมนะก็บอกเลยนะว่าพลังแฝงที่เอามาในเกมนี้นะครับผิดเอามาผิดอาเคนวิสเปอร์เอามาทำไมจะไม่เป็นไรครับผมก็น่าจะเล่นได้อยู่นะหลักๆ ก็คือจะมาลองรีวิวครับผมว่าย้อนมันยิง7นัดเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับในแพทนี้นะครับก็บอกเลยนะว่าการยิงหรือว่าซอยยิกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมนะอารมณ์แบบเหมือนยิง4นัดนะแต่ว่าแบบกระสุนมันออก7นัดเนี่ยแบบว่ามันขึ้นดาเมจ7ครั้งอะปัก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 ไหนนะมันมีดาเมจ7ครั้งนะเว้ยทุกคน7ครั้งเลยนะเว้ยผมรู้สึกมันมากเลยทุกคนแบบเสียงมันแบบรู้สึกว่าสกินกำลังจะเข้านะครับสะใจจังวะเสียคิวเสียงยิงมันแบบสุดจัดประหลัดบอกยิบยิบอะไรวะฟาร์มหาของก่อนละกันนะครับมาข้างบนแล้วเราไปยิงแม่งเลยครับผมไปดูกันนะว่าพลัง7นัดเป็นยังไงตอนนี้ฟิลสันลาสคีปบัฟมันเปลี่ยนไปเลยนะครับสำหรับแพทนี้นะดูจากสังเกตจากตรงพื้นนะครับสีพิมพ์อยู่แล้วเพื่อนเข้าไปเอายืนนิ่งทำไมมัวแต่พิมพ์ไม่ตั้งใจเล่นเดี๋ยวเพื่อนด่านะรู้ไหมแคนนายแคนอะไรเนี่ยแคนพอไม่อ่านแล้วกันอ่านไปเดี๋ยวอาจจะโดนอะไรสักอย่างเอาเป็นว่ายังไม่อ่านชื่อกันละกันนะครับสกิลหนึ่งของยอนเวลาใช้แล้วเหมือนจะบวกวิ่งสปีดด้วยนะคนไม่รู้ว่าแพทโน้ตเขียนไว้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเพิ่มจริงๆก็รู้สึกว่าดีมากเลยนะเนี่ยผมใช้สกิลปุ๊บมันจะวิ่งไวอ่ะบ้าวิ่งไวแบบยึกนึงอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับแบบว่าดีอ่ะดีทำให้มีโอกาสในการหนีแล้วก็โอกาสในการไล่ฆ่าขึ้นเยอะเลยนะครับเอาไปกระสุนสังหารใช้สกิลเสร็จปุ๊บวิ่งไวมากรู้สึกชอบถูกใจอย่างเดียร์ยอนจ๋าแต่หลักๆที่ถูกใจกว่าคือเสียงสกิลยิงนั่นแหละเสียงการยิงแบบ1 วิไม่ต้อง1 วิแล้วแตกแล้วอย่าทำเพื่อนผมผ่านมาครับผมเห็นแล้วเอ้ยมาดิย้อนป่าจะเข้าย้อนป่านะจ๊ะสับดิไม่สับโดนสตาร์นะมีเคียวเอามีเคียวเลยจ๊ะจุดสั้นนี่ผมก็มารีวิวในห้องธรรมดานะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ายอนเนี่ยมันถูกบัฟแล้วมันเก่งขนาดไหนนะดูจากเกมนี้ผมรู้สึกว่าเก่งจริงๆนะครับด้วยความที่สกิลแล้วมันวิ่งไวนะทำให้ตัวมันคิวขึ้นเยอะเลยแล้วต้องไปดูในตำแหน่งเลนข้างทีนึงนะครับว่ามันจะเก่งเท่ากับตำแหน่งจังเกิลหรือเปล่าเพราะว่าจังเกิลมันแบบเล่นแล้วมันรวยแต่ว่าถ้าแบบเล่นเลนข้างอาจจะไม่รวยแล้วแบบเล่นจังเกิลนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยรู้สึกว่ามันยิงเยอะก็จริงแต่ว่ามันแบบจะว่ายังไงดีอ่ะมันไม่ได้แรงมากนะครับแต่ตอนนี้ครับผมฟิลสันเรื่องลัดช็อตเนี่ยขอให้บอกยิงเร็วกว่านี้ได้ไวเลตไปแล้วเนี่ยคือถ้ามันยิงกระสุนออกเยอะขนาดนี้ครับโอกาสในการติดคิวคอมก็จะยิ่งสูงตามไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะเก่งก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก่งหรือเปล่ามาดูนี่แหละครับ40เนี่ยเก่งไม่เก่งเนี่ยผมว่าไอเทมอย่างฟับเนทารอนอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นไอเทมที่ตอบโจทย์กว่าการออกคิวชิ้นแรกนะสำหรับยอนในแบบนี้เพราะว่ามันยิงรัวไงเข้าใจใช่ป่ะแบบว่าถ้ายิงรัวแล้วมันติดฟับเนี่ยเยอะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีได้อย่างยอนแพทนี้รู้สึกว่าแพทซีฟจะยิงเปอร์เซ็นต์เลือดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการมีเปอร์เซ็นต์เลือด2ชิ้นนี้บอกเลยว่าบรรดาไทยไม่โดน
แต่ว่าไอเทมหลักๆของตัวละครอย่างพวกสายแคลรี่อะไรมันก็จะต้องเป็นเซฟเซนติอยู่แล้วล่ะครับถ้าฉะนั้นออกเก็บไปก็ไม่ผิดอะไรนะตั้มมาส่วนตัวแล้วแบบตัวแม่งยิงหมัดมากเลยคนหลาดมิดเดิลเมจสับแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอตรัมเกี่ยวไม่โดนนะเพื่อนเกี่ยวโดนนี่ตายเลยนะโอ้ยมันจะเกี่ยวเราแล้วโอ้เกี่ยวไม่โดนเด็ดเสียโอ้โหตรัมถ้าไม่ยิงแล้วนัดละร้อยเองไว้เนี่ยตรัมฟิลสันตัดมิดเดิลเมจน้อยจังต้องการแป๊บเนทาลอนจริงๆนะครับเนี่ยแต่ว่าแม่งยิงไม่ยิงคลิกก็จริงนะแต่ว่าคลิกไม่แรงอ่ะอาจจะต้องลอยเพื่อนไหนวะมาดิเริ่มแรงแล้วนะ200แล้วนะจาก100เป็น200เดี๋ยวนะแคลรี่ยิงนับเป็น200มันก็ถูกต้องป่าวเอ๊ะหรือว่าเอาเลยเก็บได้แล้วจับ2ว่ะยิงไม่ตายเลยไม่ยิงเบาจังเลยเฮ้ยเอาบัฟมากลับมาโอ้ถ้าเป็นแพทเก่ามันตายเลยนะช็อตเนี้ยจริงๆมันต้องตายแล้วเว้ยเออตายเหอะผมว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยนะครับเอาไปเล่นเลนข้างผมว่าจะเก่งกว่าเล่นป่าเก่งกว่าเยอะเนี่ยธรรมดายังรู้สึกแรงกว่าอย่างนี้อย่าเฮ้ยเราไม่มีเคียวหนองยืนนิ่งทำไมเพื่อนโอ้ยยิงนับตั้งร้อยเหรอใช่เหรอแครี่ใช่เหรอได้ฟับเนียแล้วครับเปอร์เซ็นต์เลือดอาจจะเยอะหน่อยยิงแทงบอกเลยว่าแรงแต่ฝั่งมันมีแทงแค่ตัวเดียวคือบาอารัมอ้าวแล้วบูบามาอยู่นี่ได้ไงอ๋อตามอันตรีเรามาโอเคครับผมจะออกเป็นรามาสันแล้วกันนะยิงธรรมดาถึงได้สิแรงกว่ายิงแพสซีฟอีกแล้วแหละตื้อเดือดซ้ำไม่โดนยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงทั้งวันยิงทั้งวันไม่ตายสักทีเบาจังวะออกไอเทมผิดหรืออะไรเนี่ยผมรู้สึกแบบไม่แน่ใจจริงๆนะครับทุกคนยิงนัดละ90เหรอฮัลโหลออกมูลาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวหาไปไม่มีจอกเกาะมันยิงไม่แรงจริงแครี่มันควรจะยิงตายหมดแล้วนะครับเนี่ยเงินตั้ง 7,000 นะยิงนัดละ200โอ้โหเลขสีม่วงขึ้นเต็มนะครับบอกเลยว่าพลังในการยิงสายเวทแรงมากไม่ใช่นะครับเปอร์เซ็นต์เลือดโอ้โหไม่ตายตายเหอะเบาจังอะเบาจริงๆนะครับทุกคนแบบว่าก็มันเบาจริงๆอะจะให้อธิบายอะไรกันตัดละ700เองอะดูดิผมทำอะไรผิดปะผมออกของผิดเดี๋ยวแต่ว่าตัวมันแบบตัวมันกะไม่อยากจะพูดในอ้อมความนะครับแต่ว่ายิงไป2ชุดมีไม่ตายอยู่มั้ยถ้าเป็นแพทเก่านี่ตายไปแล้วต้องเดินยิงเดินยิงอย่างเงี้ยแล้วมั้งคือทรงแล้วโอเคก็สำหรับเสียงในการยิงอะไรเงี้ยก็อาจจะมันก็จริงนะครับแต่ว่าประเด็นคือมันยิงไม่เข้าไงยิกยิกเลยยิกยิกเลยเออต้องตายแล้วแหละยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหไม่ยิงไม่ตายโอ้โหกูดาบแดงก็ได้ตายแล้วลัดช็อตยิงเข้าไปมีเลข9ขึ้นด้วยดาเมจ9มาจากไหนปั๊บเนทาลอนเหรอหรืออะไรมาดิครับมาดินัดละ200ก็มาดิครับ
มีเวลานะแม่จะพูดเยอะนะอ้าว300อ่ะมายี่ก็จริงทั้งวันนะนี่ไงฟิวเดอร์ซันเท่าไหร่โอ้โห200ถึง400 300 20บวกเลยอ่ะเห็นดาเมจแล้วท้อว่ะจริงๆนะท้อเลยอ่ะอยากเป็นลิงเลยอ่ะท้อมีไว้ให้ลิงถือแต่ตอนนี้ลิงไม่ต้องถือยอนี่แหละอยากจะถือเบลเลอร์พาร์ทเข้ามาไหลบอกเลยนะครับว่าขายโมเดลสกินได้แต่ว่าขายตัวละครในการเล่นไม่ได้ตัวเองยากไปยิงยิงอุ้ยไม่โดนยิงคนไม่ได้กูยิงป้อมเลยแล้วกันทุกคนโอ้โหดูมันยิงเลสดิทุกคนยิงไป2ชุดเลสยังไม่ตายเลยยิงคองเลยแล้วกันนะหนึ่งพัน400ก็มาแครรี่เอ๋ยแครรี่โอ้แย่แล้วต้องตายแล้วครับจริงๆถ้ายิงไม่ตายช็อตนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเหมือนกันช่างเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดจริงๆยิงนัดละ400เอ้ยโดนจับไอ้สกิลหนึ่งทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นครับทุกคนยิงมันเข้าไปเพื่อน7 นัด 7 นัดโอ้300 7นัดนัดละ300 7นัดเท่าไหร่7 3 21 2001ไวโอเลตยิงนัดละ 3,000 เดี๋ยวนะนี่เราควรจะเลือกเล่นอะไรเมื่อเปรียบเทียบดาเมจอยู่แล้วดูยิงละ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 ไม่ไหวมาดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้กูยิงละอ่ะหมดกูนี่แหละหมดจบแล้วครับอ้าวมาดูกันว่าจูเลียนตัวนี้จะสามารถกันเมกะคีปของเราได้ไหมดาบแดงมาตอนสุดท้ายวะ ย้อนป่า ย้อนป่า ไม่ใช่เห็นดาเมจตอนจบเกมจริงๆเลยอ้าวจบเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเอาย้อนไปลงแรงหรือว่าอยากจะไปเล่นตามนะครับก็แนะนำว่าลองเล่นดูก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวคุณก็จะดูว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะแต่ฉากที่คุณดูเรียกชั้นของผมเก็บเนี่ยคุณก็น่าจะรู้นะครับว่าตัวมันเก่งมากครับผมได้ไป 37% นะครับผมก็บอกเลยนะว่าได้ MVP ด้วยนะครับส่วนคิวก็ได้ไปประมาณ11ตัวป่าวะ11 1 Attitude 4นะครับ MVP 15.2 เลยนะครับทุกคนสุดยอดนะผมโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับสำหรับยอนป่าในแพทใหม่นะยิง7นัดครับผมติ๊วๆๆๆๆนะครับแรงมากครับผมแรงมากก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ